ขอต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้อารมณ์ดีที่มีแต่เสียงงานและความสนุกซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมวันนี้พบกับการเปิดอกเปิดใจของสองพี่น้องสุดสีอุ้มนิวเคลียร์เอาไปพูดถึงเพต้าเลยอ่ะเพต้าไม่หุยมากเขาไม่ตรงสเปคหนูเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเพต้าเนี่ยเขาตามใจเราเปล่าก็เขาตามใจแต่เขาดูเสื่องๆนะแต่เขาแคร์เธอมากเลยแคร์พอพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเขาไม่พูดเลยจะพูดถึงแต่เงียบเลยพูดถึงนิวเคลียร์อย่างเดียวเลยขณะเขาจะตีมาเต้นยั่วเต้นยั่วนะเขาเฉยเลยพอไปหลังเวทีนั่นนู่นนี่นู่นนี่กันใหญ่เลยไม่ใช่ครับพี่มาเพต้าเนี่ยนิวเคลียร์ผมด้วยนะอะไรนะฝากดูแลแฟนผมเลยครับพี่โอ้ยได้เลยกำลังดูแลอยู่ดูแลแฟนผมแล้วฝากดูปุ้มด้วยนะครับดูปุ้มด้วยและวงดนตรีโมเดิร์นร็อกขวัญใจวัยรุ่นมัสคิเทียพร้อมเพลงใหม่ล่าสุดแล้วมีเพลงใหม่อีกไหมที่ยังไม่ได้ร้องอ่ะที่แต่งเอาไว้แล้วยังไม่ได้ร้องที่ไหนอ่ะชื่อ3อัลบั้ม3ครับยังไม่ได้ร้องนะยังไม่ได้ร้องแล้วก็ยังไม่ได้แต่งด้วยครับขอบคุณครับเป็นอัลบั้มชุด3ตอนนี้ปิดท้ายด้วยวงสกาจากแดนใต้ดีกรีแชมป์เก่าจากเวทีเดอะแบนด์ที่ขนเอามุกมาฮากันแบบสุดตีนถ้าเป็นไอ้หนงนี่เปี้ยเลยไม่ยากครับพี่ง่ายง่ายได้เลยครับพี่ลองเล่นได้เลยครับผมคุณแมวตัวเมียแล้วกันถ้าพี่หม่อมเป็นแมวตัวผู้ช่วยผมได สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวซุปเปอร์มัมครับเจอกันทุกวันอังคารทางช่องเวิร์คพอยต์นะครับหมายเลข23เท่านั้นนะครับอ้าววาไรตี้เฮฮาอย่างนี้ต้องซุปเปอร์มัมเท่านั้นวันอังคารอ้าววันนี้ช่วงซุปเปอร์ทอล์คครับพบกับ2สาวพี่น้องเซ็กซี่ไม่แพ้กันครับเดินไปไหน2คนนี่แยกกันไม่รู้ว่าใครสวยมากใครสวยน้อยอุ้มลัคนานิวเคลียร์หันษาครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายเดือนสวยขึ้นทั้งคู่เลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะทั้งพี่ทั้งน้องเอาเฮ้ยเขามามันนั่งพื้นยืนคุยได้ไงเล่าพวกคันนี้แม่เอานี่ได้ญาติพี่หม่ำเหรอคะไม่ใช่ญาติไม่หน้าเหมือนกันที่นี่ทำงานด้วยกันบ่อยก็หน้าเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ใครเขาให้หน้าอย่างนู้นเหล่านี่อ้าวดูสิไปหมดแล้วไม่เป็นไรอุ้มขานิวเคลียร์ค่ะเอ้ยได้ใจจริงๆเลยอุ้มเอ้ยคุยกันยาวอย่างนี้โอ้โหสบายสบายนี่ห่างกันกี่ปีเนี่ยเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเหรอใช่ค่ะห่างพุ่มเจ็ดปีเลยเหรอใช่ค่ะพุ่มทำไมห่างกันเยอะจังอะแม่ไม่ตั้งใจมีลูกทั้งสองคนนะคะจริงเหรอจริงนี่จริงมีน้องชายคนก็ห่างจากนิวเจ็ดปีเหมือนกันห่างเจ็ดปีเหรอใช่พ่อเพื่อไม่ว่างช่วงนั้น แม่บอกว่าไม่ตั้งใจคือมีอุ้มเนี่ยก็ตอนแบบสมัยแบบ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอใช่แล้วจากนั้นก็ผ่านไปเจ็ดปีก็มามีน้องนิวเงี้ยอีกเจ็ดปีเจอน้องชายอีกคนนึงสามคนใช่โอ้ก็ห่างกันเยอะมากนะใช่ก็เด็กๆทะเลาะกันไหมตอนเด็กๆอ่ะถ้าเด็กๆเลยก็นี่ตัวแสบค่ะเหรอนี่จะเป็นเด็กเอาใจตัวเองจะชอบแบบกรี๊ด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 อยู่เงี้ยถึงเจอเลยถึงเจอว่าจะเทแต่จะจำไม่ได้นะคะจะมารู้ตอนแบบดูวิดีโอย้อนหลังเนี้ยจะแบบยังวันเกิดพี่อุ้มเงี้ยก็ไปนั่งทับเค้กเขาใช่เวลาแบบเขานั่งดูหนังก็ไปถีบเขาฉันจะนั่งดูหนังของฉันอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม่ดีนี่ก็จะต้องแบบโดนตีตลอดเพราะว่าเป็นพี่สาวคนโตแม่สั่งว่าต้องดูแลน้องดูแลน้องใช่น้องวิ่งล้มโดนตีอีกหาว่าไปดูน้องหาว่าดูแลน้องยังไงเราก็แบบอ้าวก็น้องมันล้มของมันเองทำยังไงอ่ะใช่มันสนอ่ะใช่สนิทกันไหมปรึกษากันทุกเรื่องไหมก็สนิทนะคะเหรอสนิททุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะเหรอแล้วผู้ชายก็ปรึกษากันไหมโอ้ยคนแรกแหมพร้อมกันเลยแรกเลยที่รู้เรื่องผู้ชายเรื่องเอาถามง่ายๆนะถามแบบอุ้มเคยอกหักไหมต้องเคยอยู่แหละอ่ะเคยประจำอ่ะแล้วเขาเข้ามาปรึกษามาปรึกษาไหมมาปรึกษานิวเคลียร์น้องปรึกษาน้องไหมมีค่ะมีมาปรึกษาว่าฉัน
จะเลิกแล้วนะหรือวันนี้ฉันเลิกแล้วนะหรือแบบมีปัญหาอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบอย่างตอนบ้านเก่าเงี้ยเราก็จะนอนห้องเดียวกันแล้วก็จะได้ยินเสียงเขาแบบอย่างเงี้ยตอนคือร้องไห้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยทุกคืนแล้วเราปลอบไหมเราปลอบเขาเปล่าเราก็เป็นคนปลอบไม่เป็นไงเลยไม่เป็นแล้วเธออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หาใหม่ลูกค้างเลยไม่ใช่หมาผู้ชายในส่วนใหญ่บางทีมันก็เดาใจยากนะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่แบบอยู่ไม่ได้คงเรื่องเจ้าชู้อะนะส่วนใหญ่ไหมเราเจอผู้ชายแบบนั้นไหมจริงๆอุ้มไม่ค่อยเจอผู้ชายเจ้าชู้ค่ะจริงๆเจอผู้ชายที่ไม่เหมือนเดิมอะเหมือนแบบแรกๆจะดีมากโปรโมชั่นช่วงโปรแบบ6เดือนแรกจะแบบอุ้ยเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่พอผ่านไปปุ๊บพอเขาได้ใจเราไปแล้วอะค่ะเขาก็เปลี่ยนกลับกลายเป็นคนที่แบบไม่สนใจเราอะไรเงี้ยแปลกนะผู้ชายพวกนี้ผู้ชายดีๆอย่างพี่คงไม่มีอีกแล้วแหละจริงเหรอไม่ต้องอยากได้แฟนแบบพี่หม่ำนะมันไม่ได้ไม่ทันแล้วแต่พี่หม่ำนี่คือแบบไหนเป็นแบบเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักลูกรักเมียไม่ได้ถูกต้องเลยอุ้มพูดถูกมากเลยคือเป็นคนรักเมียคนเดียวเลยเราได้เข้ามาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาไปจนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้ากันเอาจริงนะผู้ชายพวกนี้เอาพูดจริงนะบางทีไปพาเขามาลำบากแล้วไปทอดทิ้งเขาเนี่ยแต่ถ้าเมียเราแบบว่าไม่ได้ใส่ใจครอบครัวไปเล่นไพ่ไปติดการพนันไปเล่นเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรอยู่นะผู้ชายก็ถ้าเป็นผู้ชายผมก็ไม่อยู่ด้วยนะแต่ถ้าเป็นแม่สีเรือนเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยไปทิ้งเขาแล้วไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยผู้ชายพวกนี้ไม่ควรเกิดมาหรอกหลอกมาเลยอ่ะพี่ว่าจริงบอกตรงจริงไม่ชอบผู้ชายแบบไหนอุ้มไม่ชอบผู้ชายแบบไหนไม่ชอบผู้ชายขี้โม้ขี้อวดขี้โกหกขี้เก๊กเลยเป็นอย่างนี้เลยแล้วไม่ชอบแต่ไหนแต่ไรเลยแหละไม่ชอบเขาเป็นคนชอบคนสนุกสนานเฮฮาเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วคุยสนุกสนานใช่คือเหมือนทำแอคทิวิตี้เดียวกันแบบออกกำลังกายด้วยกันไปในแนวทางเดียวกันนิสัยความคิดคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนิวเคลียร์ล่ะหนูอะคะเอาพูดถึงเพชรจ้าเลยอะเพชรจ้าไม่โอ้ยไม่เขาไม่ตรงสเปคหนูเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงเพชรจ้าแมนนะนิวว่าแฟนเก่านิวแฟนเก่านิวแต่ละคนแบบทุกคนยอมนิวหมดอะเหรอทุกคนต้องเป็นทาสฉันเลยน้องนิวเป็นแบบว่าถ้าขายข้าวมาให้ใส่ปากต้องกินต้องกินด้วยเลยใช่แต่เพชรจ้าเก่าเดี๋ยวคนน่าสงสารมากคือโดนบังคับทุกอย่างเลยแล้วก็ทำอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรเราพูดถึงเพชรจ้าดีกว่าเพชรจ้าเนี่ยเขาตามใจเราหรือเปล่าก็เขาตามใจแต่เขาดูเสื่องๆนะคืออะไรอ่ะตอนที่มารายการผมเพชรจ้าเข้ามากับใครนะมากับภูมิมาบางผมเขาพอถามถึงเรื่องนี้เขาก็ใช่เขาไล่งานตลอดตัวเองเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบโคโยตี้มาเต้นนะตัวเองเขาไม่ได้เป็นคนคิดนะรายการเขาคิดมาอะไรเงี้ยแบบรายงานตลอดกูละโกนอะไรเงี้ยคือเขาแคร์เธอมากเลยแคร์พอพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเขาไม่พูดเลยจะพูดถึงแต่เงียบเลยพูดถึงนิวเคลียร์อย่างเดียวเลยขณะโคโยตี้มาเต้นยั่วเต้นยั่วนะเขาเฉยเลยพอไปหลังเวทีนู่นเนี่ยกันใหญ่เลยภูมิต้องดึงออกภูมิดึงออกเพชรจ้ากูบ้างอันนั้นพี่หม่ำหรือเปล่าเอาพี่แจมเบอร์หน่อยเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราย้อนภาพกลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโคโยตี้เจอกับเพชรจ้าแล้วจะเป็นอย่างไรพัดไปห่างกันเขาเรียกว่าเต้นท่อคู่ท่อคู่เหรอฮะยังไงครับท่อคู่มึงอยากรู้ไงท่อคู่แหมคุณเพชรจ้านี่คืออาการนิ่งอาการของคนไม่รู้สึกอะไรเลยแหละครับเนี่ยโอ้ถ้าไม่ชอบผู้ชายหนูไม่ชอบผู้ชายที่แบบใส่บิ๊กอายหมายถึงไม่ชอบผู้ชายใส่บิ๊กอายคือเจอคนมาจีบแล้วแบบใส่บิ๊กอายมาใส่ทำไมเป็นผู้ชายเข้าใจไหมว่าเป็นผู้ชายเราแบบต้องเป็นแมนเลยมันต้องเป็นแมนแมนสดๆเลยใช่แมนเห็นเดินมาคือแมนเลยใช่เป็นแมนแบบแมนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แมนครับคือมาก็มาแมนเลยไม่ต้องมาแมนใช่ไหมมาแมนแบบเอาถูกป่ะล่ะคือแมนก็แมนมาเลยแมนมาเลยว่าเอ้ยเฮ้ยเราแมนว่ะบางคนมาแบบแมนจะแมนไม่จ้ะมองเห็นด้วยเหรอไม่เห็นแต่เราได้
เราได้นะพวกนี้ก็คนเหมือนกันเหมือนแอบแอบพวกนี้แอบแอบแบบอยู่ข้างหลังแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราพอรู้ว่ามีแฟนเราเป็นเกย์เป็นกระเทยนี่ทำใจนะพวกนี้แต่หนูโอเคนะถ้าให้เลือกระหว่างแฟนมีคนอื่นกับรู้ว่าแฟนเป็นเกย์หนูยอมให้แฟนเป็นเกย์ดีกว่าเออเหมือนแบบเปิดประตูไปเห็นผู้ชายแฟนเราเป็นผู้หญิงอยู่อย่างเงี้ยกับเห็นแฟนเราเป็นเกย์เป็นแฟนเราเป็นเกย์ดีกว่าไม่ช้ำใจเท่าโอ้ชอบ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 ไม่พูดถึงความเสียใจไงวะเออจะเป็นเกย์ดีกว่าดีกว่าดีกว่าผู้ชายมีผู้หญิงคนอื่นแล้วเปิดเข้าไปเหรอแล้วก็มีเพื่อนสาวเพิ่มอะไรเออโอเคโอเคแต่เพชรจ้าเนี่ยเอาอยู่เลยนะคนชนๆคนแบบคนคึกๆนี่อยู่เลยนะผู้ชายคนนึงเจอผู้หญิงใจถึงอย่างนี้เคลียร์ใจถึงใจถึงคนชนๆผู้ชายชนๆเนี่ยใช่ไหมใจถึงยังไงหมายถึงว่าเอาเขาเอาเพชรจ้าอยู่คนมึนๆน่ะคนมึนๆผู้หญิงเนี่ยถูกป่ะต้องมีอะไรดีอ่ะถึงเพชรจ้าถึงอยู่อ๋อหนูก็ความดีมั้งคะเออพอคบเขาหนูแบบไม่โกหกไม่ไปเที่ยวโดยไม่มีเขาอะไรเงี้ยติดบ้านพี่อุ้มชูไปไหนก็ไม่ไปไปเธอเดี๋ยวฉันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยเจ้าชู้ไหมเพชรจ้าเคยเจ้าชู้ป่ะก่อนคบก็คงมีแหละมีนะอืมเป็นใครก่อนคบนี่ก็เจ้าชู้โอ้ยหนูไม่มีแฟนหนูก็เจ้าชู้ใครก็เจ้าชู้นั่นแหละหมายถึงว่าไม่มีแฟนมันนี่ตัวแรงเลยถ้าไม่มีแฟนนะโหก็เหมือนกันหมดแหละใช่คนเรามีสิทธิ์เลือกไงคะใช่นี่เหมือนกันพอมีเมียแล้วก็เลิกหมดเลยเลิกเลิกอะไรคะเลิกอะไรเลิกกระโปรงเมียนั่นแหละ4ทุ่ม5ทุ่มมันมีอะไรทำก็เลิกกระโปรงเมียไปจริงหรือเปล่าเอาจริงๆมันมีวิธีเอ้าวิธีอะไรกันล่ะครับพี่มัมถ้าอยากรู้ติดตามชมช่วงหน้าครับจริงมันมีวิธีวิธีบางคนเบื่อเมียไงเบื่อเฮ้ยเมียทำไมไม่สวยบางคนหนึ่งเขาเมียทำไมไม่ใส่ชุดฟอร์มให้มันแบบว่าสวยๆจนชุดนั้นมันก็ไม่ยากถ้าผมอยากวันนี้ให้นึกสนุกว่าอยากจะได้เมียเป็นธนาคารใส่ชุดแบงค์ใส่ก็ไปซื้อชุดฟอร์มแบงค์มาให้เมียใส่แล้วก็ขับรถไปรับอยู่หน้าแบงค์หน้าแบงค์เออนี่แหละแล้วมันมีผลไหมคะมีผลสิมันกระตุ้นเหรอคะไม่ใช่บางทีถ้าเราจะคิดถ้าเป็นนี่นะจะทำแบบนี้บางคนเห็นนักร้องไหมไปร้องตามผับตามเล้าเนี่ยสวยมากเลยก็ซื้อชุดนักร้องมาให้ให้เขาร้องบนเตียงร้องบนเตียงเลยยืนร้องใส่ชุดแล้วก็ครับแล้วก็แจกแล้วทำที่แล้วก็แจกทิปแล้วก็ถอดชุดนักร้องออกเออเนี่ยมันก็ไม่เบื่อกันบางทีเมียก็เหมือนกันบางทีเฮ้ยผัวเราทำไมแหมบจังวะอยากได้ผัวดาราอยากมีผัวเป็นดาราเป็นฝรั่งเมียมันก็ซื้อวิกสีทองมาให้ใส่แล้วก็เอาอะไรมาเสริมดั้งขึ้นมาหน่อยนึงก็พูดฝรั่งเฮ้ยยูมาเธอลิโอเคปามชอบเออนี่เห็นว่าเนี่ยตอนนี้อุ้มก็ตอนนี้ก็มีคนดูแลใจแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็มีคุยอยู่คุยอยู่นะคุยอยู่ก็ดูกันอยู่นะดูกันไปเรื่อยๆเออดูกันไปก่อนมั่นใจแล้วค่อยแต่งแล้วกันเนี่ยดูให้ชัดเจนก่อนบางคนมีวิธีดูยังไงอะคะว่าคนนี้ควรจะแต่งปลิ้นดูอะไรไปปลิ้นดูใจเขาข้างในเนี่ยดูข้างในบางคนมันก็ไม่ต้องปลิ้นอะมันทำไมอะมันเปิดอยู่แล้วอะอ๋อมันไม่ใช่ไหมเออบางคนเนี่ยคนเราดูกันแป๊บเดียวดูตาไปดูแบบผู้ชายอุ้มพอรู้ไหมก็เหมือนจะรู้แต่บางทีก็ผู้ชายสมัยนี้ก็ acting เก่งนะคะเออบางทีแกล้งอยู่ข้างในเราไม่รู้เหมือนกันใช่ต้องใช้เวลาเออต้องดูกันไปดูกันไปก่อนจริงๆนะผมว่าอยู่ด้วยกันก่อนกับแต่งไปแล้วอยู่กันไม่ได้ผมว่าอยู่ด้วยกันก่อนดีกว่าจริงค่ะดูให้มันรู้กันเลยว่ามันจะเข้ากันได้มั้ยแล้วค่อยๆแต่งกันโดยมากก็เข้ากันได้ก่อนทุกทีอะค่ะมันต้องเข้าอยู่แล้วที่มันเข้ากันไม่ได้เพราะมันเจ๋งยีนมันฟิตแล้วอย่างคบกันอยู่นะกี่ปีแล้วกี่ปีเพิ่งไม่กี่เดือนเองค่ะไม่กี่เดือนเองนะใช่เขาทำงานอะไรก็ทำงานนอกวงการนะเออดีแล้วแหละนอกวงการนี้แหละจะได้มาดูแลเรานี่เขามาด้วยเปล่าวันนี้ไม่มาค่ะไม่มาแล้วเวลาไปทำงานนี่เพชรจ้าตามไหมแต่แค่ให้บอกว่าวันนี้มันถ่ายละครวันนี้ใครเข้าฉากบ้างเข้ากับใครอะไรอย่างเงี้ยหึงมีหึงไหมเพชรจ้ามีหึงมากเหรอเพชรจ้าขี้หวงมากขี้หึงเหรอค่ะเหรอหึงเรื่องอะไรเขาจะชอบบอกว่าเขาไม่หึงแต่เขารำคาญกับผู้ชายที่มาจ้อแจ๊กกับมีเคียงเงี้ยใช่เวลามีโทรศัพท์เสียงผู้ชายเข้าเป็นเขา
มีอาการมีอะไรไหมสมมติหนูคุยใช่ไหมมีผู้ชายถามก็ถามว่าใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าอ๋อเพื่อนเพื่อนที่ไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยละค่ะบางทีก็หึงเมียเหมือนกันบางทีมีเสียงผู้ชายเข้าแล้วก็อยากกระแซะอยากกระแนกกระแหนนะใครโทรมาเสียงผู้ชายผัวเก่ามีอะไรบ้างดูมันพูดดูมันพูดไม่มีสักสารน้ำใจเลยที่อยากมันก็เตะไม่ได้เตะมันก็ขนของหนีทีนี้ทำไงได้ล่ะที่นี่เงินทองอยู่มันหมดเลยห้าห้าสี่สามสองเออคนรักกันมันก็อย่างนี้แหละก็ต้องมีหึงมีหวงกันบ้างแหละแล้วคบกันไม่ยังไม่ถึงปีเลยก็มีหึงไม่มีหึงอุ้มไหมเขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็จะถึงเขาก็จะแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดหรอกแต่เราก็จะรู้เออดีแล้วล่ะอย่างเราเนี่ยน่าจะมีแฟนเป็นผู้ใหญ่ถ้าอยู่วัยเดียวกันแล้วมันคิดว่ามันพูดกันได้ไงคือมันไม่เกรงใจอะที่เราแบบเลิกกันเพราะมันไม่เกรงใจเพราะวัยมันเท่ากันไงแต่ถ้าวัยมันสูงกว่าบางทีเขาเที่ยวบินเขาอาจจะไกลกว่าเราเงี้ยมันน่าจะดีกว่ามีแฟนผู้ใหญ่ดีกว่าคนพูดมีอายุเขาเอาใจเก่งเขาเอาใจกุ้งเก่งมากเอาใจเก่งนั่นเขาเหมือนแบบในอยู่ในช่วงที่มันจะหยุดแล้วไงเหรอใช่ไหมผู้ชายถึงวัยแล้วเขาแบบผ่านมาเยอะแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็อยากมีครอบครัวแล้วใช่ให้เราไปโคแบบ23 24 25มันก็เมอเหมือนกันกำลังมันเลยผู้ชายเออใช่มันทุกคนนั่นแหละคบกันไม่มันแล้วคบหาพระแสงอะไรวะเนี่ยลูกสาวของมังการนี่ก็จะแต่งเหมือนกันแล้วโอ้ดีใจกับน้องมากเลยก็เจอกันบ่อยเนี่ย29แล้วพี่จะจะ30แล้วก็จะแต่งสักเดือนไหนก็ยังไม่รู้นะเขาว่าแบบเลิกปีนี้เนี่ยแหละค่ะปีนี้เดือนพฤศจิกายนนี่แหละตื่นเช้ามาก็เห็นอ้วกอ่ะอ้วกทำไมอ่ะจะพูดสิก็ท้องก่อนแต่งดูไม่เป็นไรครับเขามั่นเราที่ขอแต่งงานแล้วเอาแต่งงานแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องก็โอเคเลยนะคะแล้วว่าที่ลูกเขยก็นิสัยดีด้วยนะน่ารักเข้าบ้านผมตกหัวกูเลยนิสัยดีมากเลยเป็นคะแนนเองสนิทกันไปที่เวกัสไปเวกัสด้วยกันว่าที่ลูกเขยเมาเขากินดิ้งกันไงมันหนาวกินแล้วเมาพ่อรักพ่อนะฮะพ่อที่สุดเลยพ่อมองอะไรพ่อมองอะไรหยอกเล่นอำเล่นอะไรต่อวะครับเขาเนี่ยเอาเพชรจ้าก่อนเพชรจ้าเคยดิ้งแล้วเมาแล้วแบบว่าสารภาพเป็นเรื่องที่แบบที่ว่าเรารักมากรักนี่เคลียร์มากเคยมีไหมมีเมื่อวานซื้อนี่เคยมีเมื่อวานซื้อเลยเออเหมือนทะเลาะกันแล้วแบบหนูแบบช่วงนี้หนูเป็นโรคแบบโรคเบื่อคืออยู่กับเพื่อนแล้วอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบก็มานั่งเขาไม่มีช่วงวัยรุ่นเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยไประบายกับเขาเขาก็พูดมาเหมือนเขาก็ดื่มอีกว่าเขาบอกว่ารู้ไหมตอนนี้พี่รักเรามากจนพี่กลัวว่าพี่จะเสียเราไปแล้วพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เขาแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรจ้าเหมือนกันเลยมึงเร็วๆนี่เหมือนกันเลยเร็วๆนี้เหรอคะกลับจากเวกัสเนี่ยกลับมาก็ดิ้งเหมือนกันดิ้งก็ดิ้งก็เข้าไปหาเมียเธอรู้ไหมเห็นตู้ภาษาอีสานนะเจ้าหูบ้าชีวิตข่อยเนี่ยทำไมไม่เจ้าข่อยมาเป็นแบบนี้เนี่ยข่อยฮักเจ้าหลายมือนี่ใครอาจจะว่าบ่ฮู้เรื่องจะพูดไม่รู้เรื่องเด้อแต่ก็ฮักคือเก่าฮักอยู่ตลอดแต่ขออย่างเดียวเรื่องกระเป๋าพ่อก่อนกระเป๋าพ่อก่อนทุกวันมันยิ้มกับกระเป๋าแล้วอ่ะเป็นความสุขของผู้หญิงพวกเข้าบ้านในกระเป๋าอยู่ตู้โชว์นะใครนะคนนี้เลยเพชรจ้าฮัลโหลสวัสดีครับพี่มาเพชรจ้าเนี่ยนิวเคลียร์อะไรนะฝากดูแลแฟนผมด้วยนะพี่โอ้ยได้เลยกำลังดูแลอยู่เนี่ยเขากำลังเมาเพชรจ้าอยู่เนี่ยดูแลแฟนผมแล้วฝากดูอุ้มด้วยนะครับดูอุ้มด้วยโอ้ดูสิเอ๊ะน้องเข็มกล้าหยอกพี่สาวกันเออหยอกกันได้ไหมเออไอ้คุยไอ้ที่เราอัดที่โคโยตี้เที่ยวนั้นเฮ้ยยังวะประสานอยู่ประสานอยู่นะเขาบอกว่าพี่หม่ำโทรไปตลอดเลยเขาเลยไม่กล้าเฮ้ยตอนนั้นพี่โทรหลังไอ้ภูมิอีกโอเคกันละอันนี้ออกสดอยู่นี่เนี่ยเราเปิดโฟนด้วยนี่เนี่ยออกสดแล้วพี่สดเลยสดอยู่เกือบหลุดเรื่องเมียน้อยพี่แล้วเนี่ยเมียน้อยใครเมียน้อยพี่อ่ะให้แต่โทษทีพี่ไม่รู้ว่าอับซ้อนเฮ้ย
เพชรจ้าพูดมาสักขนาดนี้แล้วแสดงว่าต้องมีความลับของพี่หม่ำซ่อนเอาไว้อีกแน่ๆเลยครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับช่วงซุปเปอร์แฟนครับวันนี้นะครับศิลปินที่มีบทเพลงเป็นเอกลักษณ์ด้วยเสียงนักร้องที่แหบและทรงเสน่ห์มากๆครับเจ้าของเพลงฮิตหลายต่อหลายเพลงครับขวัญความทรงจำใจความสำคัญไปพบกับพวกเขาได้เลยครับสีทหารเสือมัสคีเทียครับจากไปเจ็บก็จะใครเขานินทาใครมันคงรักคืนเก็บมาคืนชื่นเธอคนนี้เธอเป็นที่ฉันคอยห่วงใยเจ็บก็จะใครเริ่มชินชาเป็นก็จะไปแรงสุดท้ายจนทางเธอจะเลิกฉันฉันมองออกไปจะไม่เลือกความอยากให้เธอรู้ว่าสวัสดีครับสี่สวัสดีครับสี่ทหารเสือทำไมมีเจ็ดทหารเสือเนี่ยแต่สี่คนนี้ใช่ครับมาข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยครับอันนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยผมชื่อเทนครับร้องครับเทนร้องนำครับผมแล้วนี่นะครับชื่อบิ๊กครับบิ๊กนะครับผมดอยครับอะไรนะดอยครับผมโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าไม่ใช่นึกว่าไม่ใช่ดอยชื่อดอยนะครับดอเด็กดอยผู้ครับภูนะโอ้แล้ววงนี้นานหรือยังตั้งกันนานหรือยังเนี่ยก็พวกเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโหตั้งแต่ปี1ตอนนั้นปี47ตอนนี้ก็10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วใช่ครับก็เล่นดนตรีมาด้วยกันใช่ครับตอนที่อยู่มช.ใช่ครับชื่อเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรฉันคนเดียวที่รู้ครับใช่มีกี่เพลงแล้วที่แต่งมาทั้งหมดกี่เพลง20กว่าเพลงรวมถึงเพลงที่เราไม่ได้ใช้ด้วยครับก็เพลงไม่ใช้ก็มีเหรอมีครับมีแล้วมีเพลงใหม่อีกไหมที่ยังไม่ได้ร้องอ่ะที่แต่งเอาไว้แล้วยังไม่ได้ร้องที่ไหนอ่ะอันนี้เพลงเก่านะอันนี้เพลงเก่านะเมื่อกี้นะเพลงใหม่ที่แต่งแล้วยังไม่ได้ร้องเนี่ยมีไหมชุด3อัลบั้ม3ครับยังไม่ได้ร้องนะยังไม่ได้ร้องแล้วก็ยังไม่ได้แต่งด้วยครับขอพูดครับเป็นอัลบั้มชุด3ตอนนี้ชุด3เรากำลังจะออกครับชุด3ใช่ครับก็เนี่ยร้องไปยังอ่ะเพลงเมื่อสักครู่ที่เป็นเพลงที่2ของอัลบั้มชุด3แต่เพลงใหม่ที่กำลังจะเป็นเพลงที่3เนี่ยยังไม่ได้แต่งแล้วก็ยังไม่ได้ร้องครับเดี๋ยวผมเขียนให้ครับไม่เขียนไม่เขียนเพลงที่3ใช่มั้ยแล้วที่3เพลงไม่ได้แต่งแต่งยังแต่งมาแล้ว2เพลงครับแต่งร้องได้ยังไม่ร้องมาแล้วเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี่อีกเพลงอะไรอีกเพลงยังไม่ได้แต่งครับยังไม่ได้แต่งเป็นที่3ยังไม่ได้แต่งแล้วคิดไปแล้วใช่ไหมเพลงนี้คิดไว้ยังก็สักหน่อยได้ไหมมีคำว่าฉันและเธอแน่ๆครับแต่ที่เหลือยังร้องร้องแค่มีฉันและเธอเนี่ยอ่ะสดเลยครับสดเลยครับเอาเลยฉันและเธอขึ้นมาก่อนเลยฉันและเธอเราสองคนคู่กันมีความสัมพันธ์คุยกันเหรอเพื่ออะไรทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมแต่งท่อนหนึ่งนะให้พี่หม่ำท่อนหนึ่งเอาท่อนหนึ่งเอาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งคนละท่อนนะฉันและเธอเราสองคนคู่กันมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษอยากให้เธอลองออกเดทกับฉันทุกวันไปสิ่งที่เคยสดใสจะสว่างสวยอยู่ในใจของเราโอ้โห
ไอเดียแตกต่างกันไปเดี๋ยวชุดเพลงที่3อันที่3นะจะไม่ได้แต่งแต่มีฉันและเธอแน่แต่ตอนเนี้ยมีเธอคนนี้มาแล้วเขาเป็นแฟนคลับของมัสคีเทียมากครับต้องบอกว่าเป็นตัวยงเลยพร้อมนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาๆๆๆมาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไม้ครับไม้นะครับเออหน้าตาดีด้วยฮะขอบคุณครับเออแล้วไปชอบอีท่าไหนครับวงครับมาคิเทียก็คือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนก็คงจะชอบอยู่แล้วก็คนไทยหลายคนชอบผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคนที่ชอบเขาเรียกว่าคือฟังเพลงของพี่ๆทั้ง4ท่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคือมันโดนใจโดนแล้วเราเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วตอนนี้ทำงานครับผมทำงานที่ไหนครับทำงานก็เปิดบริษัทกับเพื่อนครับกับเพื่อนพวกกับพวกเป็นบริษัทสื่อภาษาจีนครับเรียนภาษาจีนเหรอก็ผมจบปริญญาตรีที่ประเทศจีนมาครับจริงเหรอครับเออต้องพูดภาษาจีนที่ว่าเขาชอบเขามากวงมัคคีเทียนเนี่ยชอบตั้งแต่เพลงแรกเลยจนถึงเพลงอัลบั้มล่าสุดเนี่ยเออพูดภาษาจีนเลยโอ้เฟซางซีฮวนนี่มันตะเกอเฟซเหรอช่วยทีแล้วชูเฉินที่อุจจังทุกอย่างลำมามากเลยชมเชียร์ของใครมัคคีเทียต่อเลยต่อเลยก็从这是从第一个专辑出来就一直非常喜欢บ้าเปล่าเนี่ยถามจริงอันนี้ภาษาจีนนะแต่แปลเป็นไทยว่าอะไรแปลเป็นไทยว่าก็ผมก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของพี่ทั้ง4คนมาโดยตลอดครับตั้งแต่ซิงเกิลแรกตั้งแต่ซิงเกิลแรกนะเดี๋ยวผมถามภาษาไทยเดี๋ยวตอบภาษาจีนนะผมถามก็ตอบภาษาจีนได้ครับได้นะเคยไปดูคอนเสิร์ตของมัสคีเทียบ่อยไหมครับชื่อกว่าเขาจีซื่อก็ไม่บ่อยนักถูกต้องครับอะไรนะถูกต้องครับโอ้โหถูกด้วยครั้งแรกไปดูคอนเสิร์ตเขาที่ไหนครับใช่อีกก็จิ๋วป้าหลี่เมียนฮะจิ๋วป้าหลี่เมียนโอ้ที่ไหนอ่ะที่ไหนมั่นกูมั่นกูโอ้บ้านกูคุณดูที่บ้านกูนี่เองหรือว่าเขาไปเล่นที่บางแคแถวไหนบ้านกูนี่แหละใช่ไหมมั่งกูแปลว่ากรุงเทพครับกรุงเทพมั่งกูกรุงเทพโอ้มันคิดเสียกลับไปก่อนไปเดี๋ยวคุณภาษาจีนก่อนไปโอเคนะและเพลงเขาทั้งหมดหลายๆเพลงนี่ชอบทุกเพลงไหมทุกเพลงครับโอ้ทุกเพลงเลยครับเออแต่ว่าจะมีเพลงที่ชอบเป็นพิเศษอยู่ด้วยเหมือนกันเพลงก็เพลงแค่คุณนี่แหละครับแค่อะไรนะแค่คุณแค่คุณอ่ะก็แสดงว่าชอบเสียงของพี่เทนชอบเสียงพี่เทนเขาอ้าวไหนๆก็มาแล้ววันนี้ที่จะมาร้องกับเขาเนี่ยกับเทนกับไม้เนี่ยไม้ใช่ไหมใช่ครับอยากร้องเพลงอะไรเขาวันนี้เพลงอยากให้เธอลองครับอยากให้เธอลองนะครับอ้าววันนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านร้องไปเลยโชว์ไปเลยช่วงหน้าซูเปอร์โชว์ยังรออยู่อ้าวตามสบายทั้งสองท่านเลยเอาเลยHey, no, 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 no
โชว์วันนี้นะครับวงนี้ครับโอ้มากันเยอะแยะไปหมดแล้วครับโอ้ยมากันเต็มรายการซุปเปอร์มัมเลยเป็นวงกำลังแรงแรงมากๆครับวงบุญรอดครับคุณผู้ชมครับนี่คือวงดนตรีสุดดังจากแดนใต้ที่มีดีกรีแชมป์เก่าจากเวทีเดอะแบนด์วงบุญรอดครับอยากให้เธอเข้ามาดูแลหัวใจช้ำกี่ครั้งก็ไม่เคยจักจดจำต้องโดนทิ้งความทุกทีประจำเจ็บซ้ำซ้ำเติมเดิมส่วนมานั่งทิ้งรักใครก็ไม่คุยหัวใจก็ยังจะอินเลิฟอยากต้องการจะฟิกเลิฟ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 ก็จนได้เจอเธอกลัวมันจะทนไม่ไหวใจมันต้องการ Love You 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 เปิดใจรับฉันไหมลองดู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 สักทีไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากให้เธอจ้องตานาหนานาหนานาหนานาอยากให้เธอรักกันไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยก็แบบว่าถูกชะตาของฉันเธอเทวดาต้องต้องมองเธอวู้วู้วู้เอ้ยพระเจ้าพี่เย่ไม่คิดถึงเธอไม่คิดอยากให้ได้เป็นแฟนเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันเยอะมากันแยะเลยนะเออมาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าครับครับครับเออเออมา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 เออเพลงที่ร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะเพลงโดนครับแต่งเองป่ะไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้แต่งเองครับใครแต่งที่บ๊อบบี้ครับอ๋อบ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้สามหาสิบเหรอใช่ครับโอ้โอ้ชนิดกระบงสามหาสิบเหรอครับเออชื่ออะไรกันบ้างนี่ได้แล้วใครมีไม้ไหมอ่ะอ่ะนี่ชื่ออะไรครับครับชื่อไทยครับไทยชื่อจืดอะไรเนาะชื่ออูดชื่ออูดนี่ร้องนำครับผมชื่อจ๊อบครับร้องนำครับจ๊อบนะผมชื่อเกตครับเกตนะน้องก๊อฟแซกโซโฟนครับเออแซกผมน้องบูมครับผมน้องบูมครับผมบูมครับผมต่อคีย์บอร์ดครับเออแล้วมือกองชื่ออะไรมือกองยุนครับยุนนะครับส่วนใหญ่ร้องเพลงเป็นอะไรเป็นร้องทั่วไปทั่วไปวาไรตี้ครับมันอย่างเดียวเลยครับมันอย่างเดียวครับร้องเพลงส่วนใหญ่เป็นนักร้องครับดีดีดีถ้าเป็นไอ้หนงเอี้ยเราดูไม่กล้าครับเพราะว่าเรามันไม่ดีคนทางบ้านคุณไม่ดีไม่ยากครับพี่ง่ายง่ายแบบนี้ง่ายครับง่ายง่ายเลยง่ายง่ายเลยเล่นได้เลยครับพี่ลองเล่นได้เลยครับผมการแสดงครับผมมันเป็นการแสดงพี่ดูเหนื่อยเจ็บมากไม่เจ็บอ่ะแมวแมวแล้วที่เดียวที่เดียวแมวแมวนะมือพี่หม่ำเจ็บมือพี่หม่ำเจ็บเจ็บไหมครับพี่เจ็บไหมครับที่เดียวได้ไหมพี่รู้ไหมครับว่ามันดังยังไงเมื่อกี้มันดังเพี้ยเลยเออดังเพี้ยคนต้องตีเป็นนะตีเป็นจะไม่เจ็บเจ็บป่ะเป็นครับผมเป็นลองดูที่ลองดิไม่รู้นะไม่รู้นะคนตีเป็นจะไม่เจ็บครับลองดูเล่นได้มาทั้ง5นิ้วเลยเมื่อตีผ่านๆดิตีผ่านๆมันจะไม่เจ็บ
ที่ผ่านๆแต่ผ่านที่ผ่านๆลองดูผ่านๆลองดูผ่านๆลองดูผ่านๆมันจะไปอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้เนี่ยไปอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้มันเป็นเสียงดังเฉยต้องตีผ่านๆผ่านๆอย่าไปลงอย่างงี้ดิมันก็เจ็บดิตีผ่านๆผ่านๆ1 2 3เออมาแล้วเอาเองนะเอาเองนะเอาเองนะเอาเลยนะ2คนเลยนะ2คนเลยนะวงนี่มากูไม่คุมสองคนเลยนะเออเอาเล่นกันสนุกสนานเอาคนตายคนตายเกลียดพี่เขาด้วยทำอะไรอ่ะคนตายกันคนตายกันเรียบร้อยคนตายด้วยโอ้ยจิ้มตายแล้วโอ้จะเล่นอย่างเงี้ยเอาแมวมากัดกันดีกว่าอ้าวมีแมวได้พี่แมวด้วยฮะแมวกัดกันได้เลยมีกัดกันมีหมาด้วยพี่หมามีหมาด้วยแมวก่อนดูแมวก่อนเอาดูแมวเอาแมวกัดกันก็ได้แมวกัดได้ลองนี่ทำไมแมวกัดกันแมวกัดกันนะต้องมีแมวตัวผู้กับแมวตัวเมียใช่ปะเอาผมแมวตัวเมียแล้วกันถ้าพี่หม่ำเป็นแมวตัวผู้ช่วยผมได้ใครก่อนพี่หม่ำด่ามาก่อนแล้วกันครับมีหมาด้วยมีครับมีเออลองเล่นแมวบ้างดิแมวเผื่อจะฮาพอแล้วเอออันนี้ก็เล่นไปด้วยก็ตลกไปด้วยอย่างนี้แหละครับเออส่วนอยากเล่นอีกแถวใต้ครับใต้ด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยทั่วประเทศเลยเออใครที่จ้างก็มาจ้างไปเลยไปครับเอออ่ะโอเคอ้าวงานเยอะนะครับอ้าวฝากเลยติดเดี๋ยวครับพี่มีอีกอะไรอีกมีอีกอย่างนึงอะไรผมมาผมดูส่วนใหญ่ผมจะดูช่อง Workpoint แล้วก็รายการนี้จะดูมากเลยผมเห็นแต่ละวงดังๆอ่ะเขามีผู้เชี่ยวชาญมาแบบให้คำปรึกษาโน่นปรึกษานี่อ่ะปรึกษาเกี่ยวอะไรอ่ะใช่ไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าผมอยากให้ปรึกษาน้องของผมอีกคนนึงกันเรื่องอะไรขอช่วยหน่อยครับขอช่วยอย่างนึงเลยครับพี่ไม่ไหวจริงๆเรื่องอะไรกินตัวครับกินตัวเหรอเดี๋ยวลองมีมะกรูดมีมะนาวเลยมั้ยเอ้ยๆมีมะกรูดมีมะนาวเลยมั้ยเอามานี่ดิเอามานี่ดิไหนสิครับเขาต้องทำยังไงครับเนี่ยมันต้องยังไงครับพี่มันต้องปอกออกนะครับลองปอกดูปอกเอาเปลือกนี่เอาแต่พอเปลือกนี่ลองทำตามดูพอเปลือกเลยบีบใส่อ่ะบีบใส่เยอะเลยช่วยได้โอ้ยบีบใส่เอาเปลือกมันบีบใส่ตัวเขาไม่ผมว่าถ้าทานเข้าไปผมว่ามันจะชำระภายในอ่ะผมว่ากลิ่นมันจะอยู่ภายในแล้วก็ออกทางเหงื่อแล้วก็มันหอมขึ้นไม่ต้องเขาให้เป็นสูตรเลยเนี่ยเขาให้ใส่อย่างนี้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเออเฮ้ยยังไงครับเฮ้ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยลองเอาเนี่ยเออเอาเนี่ยลองใส่หัวดิใส่หัวเลยเออลองดูอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้มันกินเป็นเจ้าหอมไงกันนี้ช่วยได้ได้ยังดีลองไปดมเพื่อนดูดิลองไปดมเพื่อนดูดิได้ไหมก็โอเคนะครับโอเคนะลองดมที่ลองดูนะได้นะนี่ได้นี่เดี๋ยวเอาไปกินที่รถก็ได้เดี๋ยวไปกินที่รถมานี่เก็บไปให้เดี๋ยวไปกินที่รถเลยเดี๋ยวไปฝากเลยมาเก็บเลยวันนี้ก็ได้รู้จักวงนะเอาฝากว่าวงเรามีเบอร์อะไรบอกกันเล่นที่ไหนราคาอะไรบอกได้เลยโอเคครับน้องเกตครับฝากเลยครับติดตามชมพวกคลิปวิดีโอพวกผมทาง YouTube Channel วงบุญรอด Channel แล้วก็แฟนเพจ Facebook วงบุญรอดภาษาไทยเลยครับวงบุญรอดใช่ครับโอเคแล้วก็เบอร์ติดต่อครับ091-848-7534ขออีกครั้งนึงครับจำบ้านจำไม่ได้ครับ091-848534ครับขออีกครั้งครับขออีกครั้งพอแล้วว่าอะไรครับได้ยินไหมรับประกันความมันเกินราคาแน่นอนนี่ไงขอบคุณคุณรอดมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านเชื่อเลือกเลยโอเคครับซุปเปอร์มัมต้องลาไปก่อนเจอกันทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint หมายเลข23เท่านั้นสวัสดีครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ